สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่หนึ่งนายพิบูลหัตถกิจกโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่หนึ่งเพชรบูระเกมนายวิจิตพรพฤทิพันธ์นาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่หนึ่งเพชรบูระเกม จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12มีนาคมนี้ณสนามกีฬาสถาบันการพระละศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์ให้เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวัดพัฒนาศัก,กยภาพของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนจังหวัดให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้นและพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัดให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยคัดเลือกเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพต่อไป ในการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่หนึ่งเพชรบูระเกมมีกีฬาแข่งขันอยู่5ชนิดประกอบด้วยกรีธากีฬายูโดโกีฬามวยปั้มกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดและกีฬามวยสากลสมัครเล่นมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน400คน